Ford Fiesta ใหม่ Amino Plus White Perfect Day Cream จาก Royal Paris โอ้โหดูเพลงเปิดตัวสังกาเลือกแนะนำตัวให้สาวๆรู้จักคุณเลยดีกว่าครับเชิญครับสวัสดีนะฮะผมชื่อปริยะนะฮะเพื่อนๆเรียกผมว่าบุญทิ้งนะฮะบุญทิ้งบุญทิ้งผมว่าบุญทิ้งครับปริยะชื่อจริงแต่เพื่อนเรียกบุญทิ้งเตือนไว้แล้วนี่คุณมาชลศรีค่ะค่ะผมเตือนไว้แล้วว่าเฮ้ยบุญทิ้งเปลี่ยนเป็นแม็กหรือทอมหรืออะไรก็ได้อย่าไปบุญทิ้งเลยเดี๋ยวไฟจะดับหมดหน้าอย่างนี้ไอ้หล่อแบบนี้และชื่อบุญทิ้งแบบนี้ผมบอกอันนี้แต่ผมอยากบอกอยากบอกว่าอยากบอกฮะว่าถึงผมไม่ใช่บุญทิ้งเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าผมรักใครแล้วเนี่ยผมไม่เคยทิ้งใครนะฮะสาวๆฮะถ้าชอบก็เปิดไฟไว้ถ้าไม่ชอบดับไฟยังไงเท่าไหร่คะคุณนะตอนนี้ดับไป6คนเปิดรออยู่24โอ้โหอีกเยอะปุกกี้ปุกกี้คุณจะกะจะอยู่จนเป็นพิธีกรเลยใช่ไหมมิดซีสัปดาห์ก็ไปแล้วก็ไม่ชอบคุณก็ไม่ชอบอีกแล้วเนี่ยตีตีก็ไม่เอาเด็กก็ไม่เอาเรียบร้อยสุภาพก็ไม่เอาหน้าโจรก็ไม่เอาอะไม่ใช่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 ทำไมอ่ะเพลงไอ้ปุ้ยหล่ออะไรที่ไม่ชอบหรอจ้าเอ๋ฮะบุญทิ้งเนี่ยมีความพิเศษยังไงในสายตาคุณเผื่อเขาจะมีดีอะไรที่อยู่ข้างในมากกว่าภาพที่เห็นแสดงว่าตอนนี้ภาพที่เห็นเนี่ยไม่ได้เลยแต่คุณแค่เปิดใจให้เงินบางทีเวลาผมได้ของขวัญนะกล่องหวยทีเดียวผมก็หวังว่าข้างในจะดีพอเปิดมาปุ๊บอาจจะมีปัญหาเรื่องแพ็กเกจจิ้งตอนนี้ผมว่าบุญทิ้งในงานหนักเลย24สาวโสดเนี่ยลุ้นว่าลึกๆภายใต้หีบห่อที่มีปัญหาของคุณเนี่ยอาจจะมีอะไรเจ๋งๆซ่อนอยู่ทำความรู้จักเขากันนะที่สำคัญครับปิดไฟได้เสมอถ้าคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่และคุณไม่ชอบครับชมเลยเชิญค่ะผมคิกขุนะฮะผมว่าผมคิกขุไม่ได้เลยเขินตอนนี้ทำอาชีพอิสระเป็นช่างภาพครับผมเดี๋ยวเอียงหน้าลงมาทางนี้นิดนึงจ้ะมาเอียงเงินต่อเดือนก็ประมาณ 3-5 หมื่นชิวๆแสนนึงถามว่าชอบผู้หญิงนิสัยแบบไหนก็ดูแลเราแล้วเข้าใจเราว่าเราทำอาชีพตรงเนี้ยบางทีมันไม่มีเวลาที่จะดูแลเขาก็อยากมีคนมาคอยมาดูแลบ้างนะเราไม่ต้องแบบถึงขนาดว่าต้องบริบัติต้องป้อนข้าวนู่นเนี่ยแค่ว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยแม่ผมกับผมฮะคอยแซวใน Facebook ไปเลยเวลาแม่มีอะไรดีๆก็มาแปะให้ดูกิจกรรมที่ผมทำกับแม่พาไปกินข้าวไปซื้อของนู่นนี่นั่นวันเด็กพาแม่ไปดูรถถังอย่ามองผมที่ภายนอกอย่างเดียวฮะลองศึกษาผมนิดนึงผมไม่เลวร้ายอย่างหน้าตาฮะผมขอแล้วอะไรกันนี่เป็นครั้งแรกที่ชายหนุ่มของเราถึงขั้นยกมือไหว้สาวๆกันเลยทีเดียวว่าผมขอนี่ขนาดขอนี่แกจัดหนักให้เขากันเลยนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังมีสาวๆที่เมตตาเขาอยู่เหมือนกันดับไป14คนเหลืออยู่16คนเกินครึ่งอ่ะแต่เดี๋ยวนะผมขอเคลียร์กับสาวๆก่อนเมื่อกี้เนี่ยตอนจังหวะที่บุญทิ้งเล่าเรื่องความผูกพันระหว่างเขากับแม่เนี่ยขนมคุณปิดไฟพึบเลยตอนแรกก็ชอบใช่ไหมคะเพราะว่าชอบคนที่แบบมีหนวดอะไรเงี้ยดูแบบเซ็กซี่ดีจริงฮะคนมีหนวดมันเซ็กซี่จริงเหรอฮะใช่ค่ะนี่เป็นหนึ่งในมิติอย่างที่ขนมเนี่ยอ่านขาดจริงๆแล้วไงต่อฮะค่ะแล้วพอเขาพูดขึ้นมาว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้ก็ไม่รู้จะมีแฟนไปทำไมอันนี้คมยังไงฮะคุณฮะคุณเปิดไฟรอครับเพราะว่าอยากรู้จักพี่ให้มากกว่านี้ค่ะว้าว
หนุ่มสดหลายหนุ่มสดหลายคนของเราเนี่ยพูดถึงมิต้าไว้เยอะมากว่าน้องเขาเป็นอะไรทำไมเขาถึงชะมดชะม้อยเหลือเกินครับพี่ในช่วงสุดท้ายเนี่ยเคยได้ยินสำนวนไทยไหมฮะเวลาเราจะดูสาวๆเนี่ยสำนวนไทยก็บอกว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ใช่สิผมอยากจะบอกว่าหลักนี้เนี่ยไม่ได้ใช้แค่ผู้หญิงเท่านั้นนะฮะค่ะใช้กับผู้ชายก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราเห็นในวีดีอาร์แล้วบุญทิ้งเนี่ยมีความสนิทสนมผูกพันกับแม่มากใช่แล้วรู้จักผู้ชายคนนี้ผ่านคุณแม่ก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่ของบุญทิ้งครับคุณแม่ตอนนี้คุณแม่คุณแม่คุณแม่เจิมสันบุญนาครับสวัสดีค่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะเจิมขวัญบุญนาคบุญนาคโอ้นี่ราชสกุลบุญนาคเลยนะพ่อบุญทิ้งโอ้นี่เป็นหนุ่มแบบว่าตระกูลใหญ่ไฮโซเลยจริงๆแล้วคือบุญทิ้งก็มีแบบว่าเชื้อในตระกูลบุญนาคเช่นกันใช่ไหมคะเพราะว่าแม่เป็นบุญนาคแท้ๆไงคะเพราะฉะนั้นบุญทิ้งถูกเลี้ยงโดยครอบครัวของบุญนาคแท้ๆเป็นไงคุณครับมีละมีชาติมีตระกูลในชีวิตคนเราเคยเห็นไหมฮะเวลาพระเอกเนี่ยเป็นไฮโซแต่ปลอมตัวเป็นยาจกคนขับรถมันมีในชีวิตจริงเดี๋ยวนะปัญหาก็คือตอนนี้หนุ่มโซผมดูเสียอาการมากคุณฮะคุณยืดตัวยืดตัวนะฮะแม่ไม่ได้เสียอาการที่แม่มาแต่เขาเสียอาการที่ว่าทำไมเราถึงรีบตัดสินโดยที่ยังไม่รู้อะไรค่ะเอาละประเด็นสุดท้ายประเด็นสุดท้ายทราบว่าคุณแม่เนี่ยคุยกับลูกชายเสมอว่าถ้าลูกจะลูกชายเจอคนที่รักจริงเนี่ยเห็นว่าเราจะมีแบบว่ามรดกตกทอดจากตระกูลบุญนาคมาให้สาวคนนั้นด้วยเฮ้ยมรดกสาวๆมันคืออะไรคุณแม่มันคืออะไรฮะมันคือเครื่องเพชร1ชุดเครื่องเพชร